ขอให้แฟนๆรายการบ้านดวงปีนี้มีแต่เรื่องบ่วงสื่ออยู่อีเฮ่งๆๆรวยขอให้ท่านผู้ชมรายการเอ็มมีเดียจงมีโชคมีลาภตลอดปีและตลอดไปครับขอให้ท่านผู้ชมเอ็มมีเดียทุกท่านมีโชคมีลาภเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเฮ่งๆปังๆร่ำรวยทั่วหน้าตลอดปีและตลอดไปซินเจียยู่อีซินลี่หัวชัยเฮ่งๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปค่ะซินเจียยู่อีซินลี่หัวชัยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมก็สวัสดีในโอกาสวันตรุษจีนนะครับซินเจียยุ่ยอีซินนี้พุชัยนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆปังๆมั่งมีโชคลาภนะครับแล้วก็มั่งมีเงินทองนะครับก็วันนี้นะครับผมมาจัดรายการในวันที่24มกราคมตรงกับวันตรุษจีนพอดีเลยนะครับเป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวเลขกันก่อนอื่นก็ยังมีกลิ่นอายของวันตรุษจีนวันนี้เป็นวันไหว้นะครับผมเองก็เพิ่งไหว้บรรพบุรุษเสร็จไปนะครับก็ทุกปีไหว้ทีไรก็นึกถึงพ่อแม่นะครับนึกถึงอากงอาม่าครับในช่วงที่เราเด็กๆเนี่ยเราก็ไปร่วมตรุษจีนที่บ้านนะครับก็เด็กๆเราก็จะได้ตะเอียอ่างเปาจากผู้ใหญ่นะครับถือว่าเป็นวันรวมญาตินะครับพูดถึงการไหว้ตรุษจีนเนี่ยก็มีอาหารหลายอย่างนะมันก็จริงๆแล้วก็มีความหมายอย่างการไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่พูดได้คล้องจองไหว้ไก่เนี่ยไก่เนี่ยตามเขาเรียกความหมายของไก่เนี่ยไหว้ไก่ทั้งตัวเลยนะก็จะมีหงอนไก่เนี่ยก็รูปเหมือนเป็นมงกุฎก็หมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานสมัยก่อนชอบดูผมชอบดูหนังเกี่ยวกับถ้าของไทยก็จักรวงถ้าของคีนก็เกี่ยวกับพวกฮ่องเต้จักรพรรดิขุนนางอะไรเงี้ยก็จะมีในเรื่องของยศตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของหงอนส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยไก่เนี่ยจะตื่นมาขันตรงเวลามันหมายถึงความรับผิดชอบนะครับส่วนเป็ดเนี่ยคือบางทีเราชอบว่าทุกคนนะว่าบางคนเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความสามารถเหมือนเป็ดนะคือเก่งหลายๆอย่างทำได้ไปทุกอย่างเลยแต่เอาดีไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่การไหว้เป็ดเนี่ยหมายถึงว่าให้เรามีความสามารถที่หลากหลายนะครับส่วนหมูนี่ก็ตรงตัวเลยนะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับก็มีหลายอย่างวุ้นเส้นก็ให้อายุยืนยาวนะครับอย่างเช่นวุ้นเส้นหรือบะหมี่ที่เขานิยมไหว้แล้วนำมาผัดกันหมี่ซั่วอะไรเงี้ยนะครับให้อายุยืนยาวเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีไม่มาคุยเรื่องประวัติของตรุษจีนนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็มาจัดรายการวันที่24มกราคม2563ถือว่าเป็นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือทางพี่น้องทางประเทศจีนนะครับยังไงก็มาเราก็มีปีใหม่สากลปีใหม่จีนเดี๋ยวก็จะปีใหม่ไทยก็เหมือนไปอีกเดือนเดียวเดือนเมษาก็เข้าสู่ปีใหม่ไทยนะครับเราก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญนะครับก็มีวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะครับก็แล้วก็มีในเรื่องของการที่เราจะทำความดีทำความสะอาดบ้านพูดสุภาพพูดคำที่เป็นมงคลเพื่อให้เราหมายถึงว่าเกิดสิ่งดีๆไปตลอดทั้งปีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลือกเอาวันที่24เนี่ยมาให้ตัวเลขโค้งสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆกันยาวไปจนตลอดปี63เลยนะครับวันนี้ที่ผมจัดไปคลิปที่แล้วในเรื่องของ4ราศีที่จะจับในร้านนะครับเดลักกี้ก็ได้ประชามพันธ์ไปบ้างแล้วว่าวันนี้วันที่24เนี่ยนะครับนอกจากตรุษจีนเนี่ยเราจะไหว้บรรพบุรุษแล้วเนี่ยยังมีความเชื่อของคนจีนด้วยนะว่าองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ไฉสิงเอี้ยเนี่ยท่านจะเสด็จลงมานะครับเพราะว่าเมื่อ2
มื่ออาทิตย์ที่ก่อนนู้นนะครับทางมูลนิธิกับผมก็ได้ไปร่วมงานเราได้ส่งเจ้าจัดงานส่งเจ้าไปแล้วคราวนี้ก็เจ้าองค์ใหม่ก็จะเสด็จลงมาเพื่อที่จะมาให้โชคลาภกับมวลมนุษย์หรือให้กับมนุษย์ที่อยู่บนโลกนะครับเป็นความเชื่อฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเวลาประมาณ5 ทุ่ม 23 นาฬิกาถึงช่วงเวลาประมาณ1 นาฬิกาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำพิธีไหว้รับองค์ชัยสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ท่านจะเสด็จลงมานะครับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญก็จัดงานตลอดทั้งคืนเลยท่านใดที่สนใจจะไปร่วมงานก็เรียนเชิญใส่เสื้อผ้าสีขาวไปนะครับเพื่อเราก็ไปทำพิธีไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วก็จะมีการฉายหนังก็ปรึกษาท่านประธานมูลนิธิท่านว่าถ่ายไปยาวไปเลยเฉลิมฉลองไปสัก30 วันให้ผมลองบอกบุญกับท่านผู้ชมที่ชมรายการท่านใดสนใจจะเป็นเจ้าภาพหนังเรื่องนึงก็1,000 บาท1,000 บาทต่อ1 เรื่องผมเองก็รับเจ้าภาพไปคืนละ1 เรื่องท่านที่สนใจอยากเป็นเจ้าภาพก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็แจ้งชื่อมาผมก็จะได้นำชื่อเข้าร่วมงานว่าเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพฉายหนังเฉลิมฉลองให้กับองค์เทพนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภส่วนท่านที่อยากจะร่วมแล้วอาจจะมีงบไม่ถึง1,000หรืออาจจะร่วมอยากร่วมบางส่วน100 200 300ก็แอดไลน์มาแจ้งมาที่แอดมินก็ได้นะครับว่าร่วมฉลองแล้วก็รับองค์เทพพระเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเราก็จะร่วมกันนะครับถ้าได้ยอดก็อาจจะคืนถึงมี 3-4 เรื่องนะครับเฉลิมฉลองท่านที่สนใจก็แอดไลน์มาแจ้งที่แอดมินนะครับว่าอยากจะร่วมรับองค์เทพอาจารย์ชาญนะครับที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญอีกอันนึงนะครับที่ผมวางอยู่นะครับเดี๋ยวสรุปตัวเลขให้สั้นๆนะครับกระชับแล้วก็ได้ตัวเลขที่ถูกใจแน่นอนก็มีหลายท่านนะครับก็สั่งมาเป็นจำนวนเยอะวันนี้เนี่ยผมจะไปผมสั่งแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปทำกระเป๋าเพิ่มแล้วนำไปเข้าพิธีคืนนี้คืนวันที่24นะครับช่วง5 ทุ่มถึง 1 ทุ่มเนี่ยเพื่อที่จะนำกระเป๋าแล้วก็แลกแบงค์ใหม่เป็นเงินที่จะให้เป็นเงินอั่งเปาเงินขวัญถุงนะครับดังนั้นกระเป๋าแล้วก็เงินอั่งเปาที่จะมอบให้นะครับก็มีสำหรับชุดกระเป๋าก็จะเป็นมีแบงค์20แบงค์50นะครับก็แล้วแต่ตัวเลขที่สวยนะครับก็จะเลือกให้แล้วก็มีแบงค์100ก็ในชุดของอ่างเปานะครับก็จะมอบไปให้สำหรับท่านที่สนใจจะเช่ากระเป๋าหลายท่านก็ถามว่ามีของผู้ชายไหมจะให้กับแฟนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเข้าพิธีในการที่เราจะไหว้องค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ชัยสิงเอี้ยเนี่ยวันนี้นะครับคืนนี้ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยวันที่25เป็นวันเสาร์ผมจะจัดพิธีในการบวงสรวงบูชาองค์พระราหูโดยใช้พิธีย่อมๆก็จะมีบายสีหลายอย่างแล้วก็จะมีการสวดโสหาเพื่อขอพรให้โชคให้ลาภเพราะองค์พระราหูเนี่ยท่านก็เป็นเทพแห่งโชคลาภเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ก็คือเลข8ในวันที่25มีความพิเศษอีกอันนึงที่ผมพูดไป 2-3 ครั้งละคือตรงกับวันอัมมาวาสีซึ่งเป็นวันที่ผมจัดทุกเดือนบางทีก็ไหว้ที่บ้านบางทีก็ไปไหว้ตามสถานที่เคยไปเมืองจีนก็ตรงพอดีเลยก็ไปไหว้ที่เมืองจีนก็ใช้ของตามกำลังพระจันทร์นะครับก็คือ15นะครับแล้วก็เป็นสีของพระจันทร์เราก็นิยมใช้สีเหลืองธูปสีเหลืองผลไม้สีเหลืองสาลี่หรือจะเป็นสับปะรดหรือแม้แต่ว่าเราอาจจะเป็นมะม่วงนะครับน้ำดอกไม้ที่ออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับสัก15ผลเนี่ย15ลูกธูป15ดอกนะครับน้ำอ้อยหรือน้ำออกสีเหลืองนะครับน้ำเพชรหวยก็ได้นะครับ15 ขวดก็จัดทุกเดือนในเดือนนี้ในเดือนมกราตรงกับวันที่25พอดีเลยก็เลยกระเป๋าก็เลยจะผ่านพิธี2วันติดเลย24 25นะครับก็ให้ของเงินพระจันทร์วันอัมมาวาสีไหว้รับองค์เทพองค์ชัยสิงเอี้ยแล้วก็ไหว้องค์พระราหูฉะนั้นชุดนี้จะพิเศษนิดนึงผ่านจริงๆแล้วผ่าน2วัน3พิธีราคาไม่ได้แพงขึ้นนะครับลดลงให้นิดหนึ่งเหลือ999ขอไปเลขมงคลท่านที่สนใจที่ทยอยสั่งมาเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมจะทยอยสั่งหลังจากทำพิธีเสร็จจะทยอยส่งให้หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับก็สิ้นเดือนมกราต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้รับนะครับนี่คือกระเป๋าที่หลายท่านสั่งมาพิเศษอีกอย่างนึงนะครับที่หลายท่านอาจจะมีกระเป๋าแล้วหรืออาจจะดูว่า999 บาทสูงไปอยากที่จะได้
เงินมงคลที่ผ่านพิธีที่ผมบอกนะครับก็คือพิธี2คืนแต่3พิธีเนี่ยผมก็จะมีเงินอ่างเปานะครับที่ดูตัวเลขที่ตามดวงของท่านท่านต้องส่งมาเดือนปีเกิดมันมีตัวเลขในตำแหน่งกระดุมพระราพะและเป็นเลขที่เป็นเลขมงคลด้วยเกี่ยวกับโชคลาภการเงินเนี่ยนะครับ100บาทใส่ซองอ่างเปาไว้สวยงามถือว่าเป็นเงินขวัญถุงบังเอิญเป็นช่วงของวันตรุษจีนเนี่ยนะครับในรอบ1เดือนเนี่ยตั้งแต่มกราถึงกุมภาเนี่ยยังถือว่าอยู่ในรอบในช่วงระหว่างตรุษจีนวันปีหนูทองเนี่ยท่านก็จะได้ตัวนี้ไปแล้วก็จะมีเนื่องจากไหว้พระราหูผมก็จะส่งนะครับเป็นกระเป๋าพระราหูให้ด้วยแล้วเนื่องจากว่าเราไหว้รับองค์เทพเนี่ยก็จะมีองค์เทพองค์ชัยสิงห์เอี้ยนะครับที่ทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญธรรมไว้มอบให้นะครับอีก1องค์นะครับก็มีกระเป๋าพระราหูเงินอ่างเปาเงินขวัญถุงนะครับ100บาทนะครับกระเป๋า1ใบแล้วก็ยังมีคนขอกันเข้ามาเยอะมากปฏิทินนำโชคในนี้ก็จะมีเลขทุกงวดนะครับถ้าส่งในช่วงปลายเดือนกุมภานี้นะอาจจะไปทันงวดวันที่16กุมภา1กุมภาอาจจะไม่ทันนะครับก็ลุ้นกันซึ่งก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านหลังปฏิทินทุกงวดนะครับทั้งหมด24งวดตอนนี้ก็ออกไปแล้ว1งวดคือ17มกราคมแล้วก็งวดที่2คือ1กุมภาถ้าอาจจะทันงวดที่เฮงๆปังๆนะครับงวดที่ค่อนข้างจะมั่นใจคืองวดวันที่16กุมภานะครับทั้งหมดนี้ก็คือ500บาทรายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะนำร่วมทำบุญนะครับ500บาทนี้ก็ได้ปฏิทินตัวเลขตอนนี้หนังสือ5789ต้องสั่งเข้าเล่มเพิ่มนะครับตอนนี้หมดแล้วไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันทำไม่ทันนะครับก็เลยต้องสั่งพิมพ์แล้วก็เข้าเล่มเพิ่มนะครับแล้วก็ปรับตัวเลขเป็นตัวเลขตอนนี้ตัวเลขผมเลขรายวันเนี่ยเข้า 80% นะตัวเลขหาหน่อยคนที่อยู่ในไลน์หลายท่านรู้ดีนะครับเลขตัวเดียวเนี่ย 80% นะครับไม่ค่อยหลุดแล้วก็บางวันก็สลับมา2ตัวเคยเข้า3ตัวมา2ครั้งแล้วนะครับฉะนั้นก็ปรับปรุงหนังสือเพิ่มตัวเลขต่างประเทศพวกของฮานอยของมาเลย์ลาวอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดแค่ใหญ่เพิ่มนะตอนนี้ก็เลยกำลังสั่งทำและเข้าเล่มอยู่เพราะว่าหมดแล้วทำไว้คิดว่าทำไว้เยอะแล้วนะแต่ว่าคนสนใจเป็นจำนวนมากหนังสือ5789สนใจรีบสั่งมานะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะทันงวดวันที่16เหมือนกันเข้าเล่นสุดก็ประมาณปลายเดือนมกราส่งแล้วก็น่าจะได้ต้นกุมภานะฮะวันที่1กุมภาไม่ทันนะครับต้องสั่งตั้งแต่ปลายเดือนธันวาซึ่งสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก5789อย่างเป็นที่นิยมอยู่แต่ว่าที่ไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันตอนนี้มันทำไม่ทันต้องมีการเอาเขาพิมพ์แก้ไขตัวเลขเพิ่มเติมในตัวเลขรายวันให้แล้วก็ต้องเอาไปเข้าเล่มนะครับซึ่งใช้เวลามาอาทิตย์นึงเพราะว่าเข้าเล่มแล้วก็สั่งทีหนึ่งหลายเล่มนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับครับเรามาดูสรุปตัวเลขงวดวันที่1กุมภาพันธ์กันนะครับก็ในวันล่าสุดที่ผมจัดคลิปอัปเดตไปผมให้ทิศเหนือทิศใต้นะครับทิศเหนือเป็นเลขดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวพระราหูเลข8แล้วก็ทิศใต้นะครับก็จะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพฤหัสเลข5นะครับก็สรุปนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าผมเอาเขาเรียกว่างานต่างๆซึ่งคราวที่แล้วที่ทางมูลนิธิจัดงานในวันประจำปีนะครับ18วันที่18วันเสาร์ที่เราจัดงานเลี้ยงกันนะวันนั้นก็ตัวเลขรายวันก็เข้าเต็มๆเลยซึ่งหลายครั้งที่จัดงานประจำปีจัดงานสำคัญคราวแล้วผมจัดงานที่ไปเขาเรียกว่าการกินเจแล้วมีการที่เราจะทำเรือในการที่จะรับเจ้าส่งเจ้าผมก็ได้รับเกียรติให้ไปทำพิธีอัญเชิญเขาเรียกว่าแม่ยายนางเรือนะครับแล้วก็จับตัวเลขนะครับผมก็จับเสียงโชคตัวเลขมาเลข1 5 2เราก็จับคู่2คู่วันนั้นหวยออก1 5นะครับก็มีหลายท่านถูกไปก็จับคู่เป็น1 5กับ5 2นะครับก็เวลามีงานมงคลสำคัญเนี่ยตัวเลขในวันงานมักจะมาซึ่งหลายท่านก็ที่มูลนิธิเขาก็เก่งไว้นะ2 4 2 5ฉะนั้นทิศเหนือเนี่ยผมให้ดาวจันทร์เด่นแล้วกันนะครับดาวจันทร์เด่นเพราะว่า
เราไหว้วันอมาวสีแล้วไล่ตั้งแต่วันที่24จนถึง29ในช่วง1อาทิตย์5ถึง7วันเนี่ยเป็นเลขที่ในหลัก2เนี่ยผมว่าเป็นเลขที่มาแรงพอสมควรโดยเฉพาะผมวางลัคนาดาวเจ้าฤกษ์ที่เอาดาวพระเกศมาวางในลัคนาราศีมิถุนแล้วเนี่ยพบการเงินของราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีกรกฎซึ่งเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็ในภพลาภะเนี่ยในวันที่ลอตเตอรี่ออกวันที่1กุมภาเนี่ยดาวจันทร์ได้เดินโคจรเข้าสู่ราศีเมษเดินเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยเป็นภพลาภะดาวจันทร์เลยอยู่2จุดเลยกระดุมพระลาภะก็เลยให้ดาวจันทร์เด่นขึ้นมาในทิศเหนือนะครับเลขในทิศเหนือผมให้5คู่ไล่ไปเลยนะครับ2 4 2 5นะครับ2 7 2 8 2 9ข้าม2 6ไปเพราะว่าผมคิดว่าชอบต้องเลือกให้ได้5คู่ระหว่าง26กับ29ขอเลือกไป29 29นี่ตรงกับมันเกี่ยวกับวันคุณแม่ผมด้วยแล้วก็เผื่อท่านจะมาให้โชคลาภนะครับ2 4 2 5ก็วันนี้ชาวบ้านก็เป็นฉลองกันจุดประทัดกันตลอดนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมเราว่าย่าเสร็จเราก็จุดประทัดเพื่อเป็นการบอกกล่าวนะครับสรุปนะครับ2 4 2 5 2 7 2 8 2 9นะครับมาดูทิศใต้นะครับทิศใต้3 5 3นี่เป็นเกษตรแต่พอวางในตำแหน่งของลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนเนี่ยก็ดาวพฤหัสบดีเล็งกับราศีมิถุนก็คืออยู่ในราศีธนูเนี่ยเป็นเจ้าเล็งเกษตรในราศีธนูเนี่ยผมว่าเลข5มีกำลังนะมีกำลังก็ทิศใต้ผมเลือกเลข5ละกันนะครับเลือกมา5ชุดนะครับดาวอังคารเลข3เป็นเกษตรอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก็น่าจะไปประกอบอาจจะไปประกอบกับ2ประกอบกับ8อย่างเงี้ยรวมถึงประกอบกับ5ดาวพฤหัสบดีด้วยเป็น53 53ในผังผมเนี่ยมีเลข4ด้วยดาวพุธผมก็ถือว่าในราศีธนูเนี่ยก็หรือว่าเลข4ตอนนี้วันที่1กุมภาเนี่ยเขาโคจรไปที่ราศีกุมไปอยู่กับดาวศุกร์เลข6แล้วก็อยู่ในพระราหูอาจจะทำให้มีพลังขึ้นมากลายเป็น5 4นะครับ5 7 5 8 5 9นะครับสรุปคือทิศใต้เน้นเลข5นะครับ5 3 5 4 5 7 5 8 5 9นะครับก็ได้ตัวเลขทั้ง2ทิศแล้วนะทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือเน้นเลข2ดาวจันทร์ทิศใต้เน้นดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วน3ตัวผมขอให้ตามงวดนี้กับงวดหน้าเลยตามเลขที่ผมให้อยู่ชื่อหนังสือนั่นแหละ7 8 9นะครับ3ตัวตามไปวันก่อนนะก็เลขรายวันอีกนะครับออก8 9 7สลับ7 8 9มา3ตัวตรงเลยที่ผมบอกที่เลขผมเข้า3ตัวเนี่ยเพราะว่ามาชุดนี้แหละให้7 8 9ไปเข้า8 9 7สลับโต๊ดก็ถูกนะสลับไปสลับมาดังนั้นงวดที่1กุมภาพันธ์ผมให้ตามเลข7 8 9แยกมาเป็น7 8 7 9และ8 9นะครับก็ครบแล้วโค้งสุดท้ายมาในวันเฮงๆปังๆรวยๆวันๆดีด้วยนะก็อย่าลืมนะวันนี้ท่านที่สะดวกจะไปมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญศาลเจ้าพ่อเสือตรงบางบอนเนี่ยวันนี้เรามีการไหว้รับองค์เทพเทพเจ้าแห่งโชคลาภกันทั้งคืนเลยนะผมก็อยู่ที่นั่นโดยเฉพาะช่วง 5:00 น. ถึง 1:00 น.เนี่ยผมก็จะทำพิธีนำกระเป๋าเข้าพิธีเพื่อจะไหว้ขอให้ท่านให้โชคให้ลาภกับท่านที่เข้ากระเป๋าไปนะครับส่วนท่านที่อยากจะร่วมที่จะเขาเรียกว่าร่วมเป็นเจ้าภาพในการฉายหนังเรื่องละพันก็ติดต่อมาที่แอดมินหรือแม้แต่จะสั่งชุดอ่างเปานะครับต้อนรับเขาเรียกว่าปีใหม่ของปีใหม่จีนนะครับก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนผมก็จะมีอ่างเปาแล้วก็จะมีกระเป๋าพระราหูมีปฏิทินนำโชคเป็นตัวเลขที่ผมคัดมาให้แล้วทั้งหมด24งวดพร้อมทั้งเหรียญองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภคือองค์ไฉสิงเอี้ยแล้วก็กระเป๋าพระราหูนะครับก็ขอให้งวดที่1กุมภาพันธ์เนี้ยท่านผู้ชมท่านมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ขอไว้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับมั่งมีโชคลาภมั่งมีเงินทองแล้วก็ร่ำรวยด้วยสุขภาพนะครับเพราะว่าผมอยากทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเฉียบคมนะครับในการที่เราจะคิดแก้ไขปัญหาหรือในการที่เราจะนำความรู้ความสามารถเราเนี่ยมาทำให้หน้าที่การงานกิจการการค้าเราจะเจริญรุ่งเรืองนะครับพบกับผมอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปของการทำนาย
ดวงคนที่เกิดราศีมังกรที่จะเป็นดวงที่พลิกผันตลอดทั้งปี2563มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากหลายท่านก็เกิดราศีมังกรแล้วก็บอกว่าเมื่อไรจะจัดยังไงก็ราศีอื่นก็ดูได้นะครับเพราะว่าเวลาดาวย้ายเนี่ยราศีอื่นก็มีผลกระทบนะครับทั้งแง่บวกและแง่ลบนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามก็ขอสวัสดีในช่วงวันตรุษจีนนะครับซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้นะครับสวัสดีครับ กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดเอารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง